สวัสดีครับผมเล็กเลิศวนครับรอบที่2แล้วนะครับที่โควิดมาระบาดในประเทศไทยนะครับผมครั้งนี้หนักกว่าครั้งที่แล้วนะครับผมสถานการณ์บ้านเมืองของเรานี่ต้องบอกว่าเศรษฐกิจนี่ไม่ดีมากๆนะครับเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้เนี่ยจะมาเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับพี่น้องออกไปไหนนะครับผมใส่แมสล้างมือบ่อยๆนะครับผมเพื่อที่จะได้ห่างไกลจากโรคร้ายโรคนี้นะครับผมและสิ่งดีๆที่เล็กอยากจะมาพูดในวันนี้บริจาคเลือดครับเนื่องจากเชิญชวนทุกคนไปบริจาคเลือดเพราะว่าตอนนี้เนี่ยได้ข่าวว่าสภากาชาดนะครับผมเลือดขาดมากต้นเนื่องด้วยจากคนกลัวโควิดนะครับผมไม่กล้าไปบริจาคไม่กล้าออกจากบ้านนะครับผมฉะนั้นแล้วตอนนี้เลือดขาดมากนะครับผมยังไงก็แล้วแต่นะครับเชิญชวนทุกคนนะครับไปบริจาคเลือดกันไปเจอกันที่สภากาชาดครับโอเคมาถึงที่บริจาคแล้วนะครับอยู่กับพี่แอลของเราวันนี้มาทำความดีครับหลังจากบวชแล้วรู้สึกว่าเป็นคนดีขึ้นจริงๆตอนนี้ผมก็นั่งอยู่ในห้องที่เป็นห้องรอเพื่อที่จะบริจาคเลือดตอนนี้เป็นครั้งที่2นะครับผมนี่เรียกว่าครั้งที่2ผมได้บัตรเป็นของตัวเองแล้วข้างหลังถูกเซ็นกำกับไว้แล้วว่าครั้งนี้เป็นครั้งที่2 3เดือนบริจาคได้1ครั้งนะครับผมครบรอบ3เดือนตั้งแต่เดือนพฤษภาคมปีที่แล้วสภากาชาดตอนนี้ขาดแคลนเลือดมากๆเพราะฉะนั้นเชิญชวนพี่น้องทุกคนมาบริจาคด้วยกันนะครับผมที่สภากาชาดวันไหนก็ได้ที่ท่านสะดวกนะครับร้อยเลยครับสำหรับวันทำความดีวันนี้นะครับมีที่สภากาชาดไทยพร้อมกับพี่แอลนะครับวันนี้เป็นครั้งที่2แล้วที่เน็กได้มีโอกาสมาบริจาคเลือดที่นี่นะครับก็เดินออกมาจากสภากาชาดก็เป็นความรู้สึกเหมือนเดิมครับเหมือนเราเป็นซูเปอร์ฮีโร่คนหนึ่งที่แบบได้ส่งต่อเลือดของเรานะครับผมไปใช้ในทางการแพทย์ที่มีประโยชน์นะครับผมหลังจากนี้ก็กลับบ้านไปคุณหมอให้กินน้ำเยอะๆนะครับผมใครที่จะมานะครับผมก็เตรียมตัวมาดีๆก็แล้วกันนะครับผมพักผ่อนให้เพียงพออย่างน้อย6ชั่วโมงนะครับทานข้าวให้มีอะไรอยู่ในท้องก่อนที่จะมาบริจาคนะครับผมแล้วก็เตรียมร่างกายให้พร้อมในอินเทอร์เน็ตมีให้พี่น้องเปิดอ่านกันนะครับผมนี่สำหรับวันนี้สวัสดีเอาบุญมาฝากทุกคนครับรักษาสุขภาพด้วยนะครับผมบ๊ายบายครับ